วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตเรื่องราวของ Lisa และ Blackpink กันคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวลือนะครับย้ำมาเป็นข่าวลือกันอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงวันงานจริงแต่วันงานจริงก็ใกล้จะถึงอีกนิดๆแล้วนั่นเองมีการออกมาพูดถึงกันนะครับว่า Blackpink จะรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งรวมตัวกันไปในงานแฟนไซน์นะครับรวมไปถึง Pink Carpet ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มีข่าวลือมาใหม่บอกว่าBLACKPINK จะกลับมาออกงานวงอีกครั้งนะครับโดยการร่วมมือกัน4สาวขึ้นโชว์ที่งานของ Billboard นั่นเองนั่นก็คืองาน Billboard Korea 100 Award ครับจะจัดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้แล้วแบบรวดเร็วทันใจมากเขาคาดการณ์กันเขามีข่าวลือออกมาว่า BLACKPINK เนี่ยจะมาร่วมงานนี้แล้วก็ขึ้นโชว์ในงานด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อข่าวลือนี้กันนะครับเพราะคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบรวมตัวกันยากมากโอ้โหแค่งานแฟนไซน์ที่เป็นของค่ายเองเนี่ยกว่าจะรวมตัวกันได้เพื่อฉลองครบรอบของการเดบิวต์ BLACKPINK แต่ถ้าเป็นการรวมตัวกันเพื่อออกงานอื่นๆเนี่ยคงจะยากมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเอเจนซี่เป็นของตัวเองกันแล้วการดีลงานวงเนี่ยมันจะยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้โรเซ่เนี่ยก็อยู่ LA นะครับและลิซ่าเนี่ยก็เหมือนว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ LA ด้วยเพราะว่าก็เห็นลิซ่าเนี่ยเพิ่งจะไปเที่ยวกับโรซาเลียมานะครับไม่กี่วันนี้เองนั่นหมายความว่าลิซ่าก็คงอยู่ที่โน่นอยู่ยังไม่ได้กลับมาเกาหลีแน่นอนถ้าหากว่าจะเข้าร่วมงานนี้จริงเนี่ยอย่างน้อยเมมเบอร์ทุกคนต้องสแตนด์บายอยู่ในเกาหลีก่อนวันงานอย่างน้อยต่ำๆเลยก็คือ1หรือ2วันไม่ใช่บินมาถึงปุ๊บแล้วก็ออกงานเลยและการบินจากต่างประเทศอย่างแบบฮาริซ่ากับโรเซ่อยู่ LA กันจริงๆเนี่ยกว่าจะบินมาถึงเกาหลีได้มันก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะข่าวลือนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เลยไม่เชื่อกันนะครับและทุกคนหลักคิดยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากเห็น BLACKPINK รวมตัวกันออกงานขึ้นโชว์บนเวทีที่ไม่ใช่เป็นงานแฟนไซน์หรือว่าเป็นงาน Red Carpet Pink Carpet แบบมาเดินถ่ายรูปแล้วก็กลับเท่านั้นแต่ขึ้นโชว์เพลงวงกันไปเลยอยากเห็นไหมคิดยังไงกับข่าวลือนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับอีกเรื่องนึงนะครับเราแวะมาอัปเดต Spotify ของ Lisa ทั้ง Rockstar แล้วก็ New Woman กันแบบวันหอมปากหอมคอกันหน่อยนะครับผู้ยอดในวันที่25สิงหาคม Top Song Global Rockstar ของ Lisa อยู่ในอันดับที่95ด้วยยอดสตรีมแบบกรองแล้ว 1,593,833 นะครับอยู่ในอันดับที่95บวกเพิ่มขึ้นมาถึง16อันดับกันเลยทีเดียว Rockstarไปแล้ว95 New Woman นะครับท็อปซอง Global ของวันที่25เช่นเดียวกันอยู่ในอันดับที่17บวกเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคน3อันดับด้วยยอดสตรีมแบบกรองแล้วอยู่ที่ 3,217,319 สตรีมอันดับขยับขึ้นทั้ง New Woman แล้วก็ Rockstar กันเลย Top Artist Global ของ Lisa ในวันที่25สิงหาอยู่ในอันดับที่137บวกเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันที่19อันดับนะครับขึ้นทั้ง Top Artist ทั้งท็อปสอง global new woman และ rockstar กันเลยสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ